สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนสวัสดีครับผมได้ยินชัดไหมเสียงมันเหมือนกับเสียงผมเหมือนคอแห้งอะแต่ไม่ใช่นะมันเป็นที่โปรแกรมผมปรับเสียงได้เท่านี้แหละมันดังได้เท่านี้มันเป็นที่โปรแกรมแล้วก็เป็นที่ไมโครโฟนด้วยมันตกบ่อยไมโครโฟนมันกระแทกบ่อยยังไม่มีตังค์ซื้อใหม่หรอกปรับได้แค่นี้แหละคลิปนี้จะเป็นวิธีการรับโบนัส$30เนาะจากโบรกเกอร์ XM เนาะเพื่อนๆที่สมัครใหม่ลองมาดูโบนัส 50% ตรงนี้นะลองมาดูโบนัส 50% เนาะของผมมันเหลืออยู่$426เนาะโบนัส 50% ตรงเนี้ยมันคืออะไรก็คือว่าสมมุติผมเติมเงินเข้ามาใน XM เนาะฝากเงินเข้ามา$1,000เงินของผมก็จะกลายเป็น$1,500เนาะแล้วก็แต่ไอ้เงิน$500ที่มันเป็นโบนัสอ่ะมันถอนออกไม่ได้นะมันเอาไว้ไปเทรดทำกำไรได้นะแต่ถ้าเสียเงิน50%ไอ้เงิน 50% ตรงนั้นก็ติดลบหายไปอยู่ดีแล้วก็มันจะมีโบนัส 50% กับโบนัส 30% น่ะคลิปนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของวิธีรับโบนัส 30% ครับผมหลังจากที่เรายืนยันตัวตนเสร็จแล้วเนาะหลังจากต่อจากคลิปเมื่อกี้นะไอคลิปเมื่อกี้ยืนยันตัวตนเนาะพอเรายืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยเนาะบัญชีของเรามันจะเป็นสีเขียวแบบนี้เนาะเป็นสีเขียวแบบนี้ก็คือเราส่งบัตรประชาชนกับยืนยันตัวตนเนาะตรงเนี้ยมันจะมีคำว่ายืนยันตัวตนเนาะส่งใบขับขี่กับสำเนาคือยืนยันตัวตนเราอะกับที่อยู่เราอะใช้ที่อยู่ใช้เป็นบินค่ามือถือบินค่าน้ำค่าไฟได้ส่วนยืนยันตัวตนใช้เป็นใบขับขี่หรือบัตรประชาชนได้เนาะพอยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยเป็นสีเขียวแบบนี้ให้กดไปที่คำว่ารับโบนัสของท่านครับผมมากดไปที่คำว่ารับโบนัสเนาะแล้วก็ใส่เบอร์มือถือครับผมมาอย่างของผมเนี่ยเป็น09496952ที่เหลือผมไม่บอกนี่ครับเห็นไหม094ผมใส่เป็น94ไปเลยเพราะไอ้บวก66เนี่ยมันคือเลข0แทนประเทศไทยอยู่แล้วหลังจากนั้นกดไปที่คำว่าขอให้โทรกลับทีนี้มันก็จะมีผู้หญิงโทรมาหาเราเนาะจะมีผู้หญิงของทางทีมงานอะโทรมาหาเราเขาจะโทรมาหาเราเนี่ยเราก็ใส่โค้ดตรงนี้เนาะใส่โค้ดลงไปกดยืนยันครับผมใส่โค้ดแล้วกดยืนยันนี่ครับได้ละ$30เนาะไอ้เงินตรงนี้ถอนไม่ได้นะมันเอาไว้ไปเทรดทำกำไรได้แต่ว่าถ้าคุณทำตามเงื่อนไขอ่ะมันสามารถถอนเงิน30ตรงนี้ได้แต่ผมลืมละเงื่อนไขอ่ะมันคืออะไรแต่เงิน30ตรงนี้ถอนออกมาไม่ได้นะเอาไปเทรดใน MT4 ทำกำไรได้เดี๋ยววิธีใช้กับวิธีโหลด MT4 ผมทำให้ดูในคลิปหน้าแล้วกันโอเครับโบนัสเรียบร้อยต่อไปวิธีโหลดบวกติดตั้ง MT4 เนาะโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปรับโบนัส$30คลิปนี้มีเพียงเท่านี้เนาะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ไอโบนัส 50% นี่มันเป็นโบนัสฝากเงินนะฝากเงิน$100กลายเป็น$150นะพอเงินตรงนี้หมดก็ไม่ก็คือโบนัสหมดนั่นแหละไม่เกี่ยวกับไอ้โบนัส30นะโบนัส 30% โบนัส$30นี่คือเราต้องไปยืนยันตัวตนเนาะแล้วก็ไปยืนยันตัวตนแล้วก็มากดรับโบนัสเนาะตามวิธีเมื่อกี้แต่เงินผมมันหมดแล้ว$30ผมเอาไปเทรดหมดแล้วติดลบขาดทุนหมดตูดเรียบร้อยตอนนี้เหลืออยู่แค่$0.94นะส่วนตรงนี้ก็ยังรันไปเรื่อยใช้ EA หุ่นยนต์ในการเทรดปล่อยมันเทรดไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ทำตามขั้นตอนเมื่อกี้นะครับอย่างที่บอกเนาะกดรับปุ๊บมายืนยันตัวตนเสร็จปุ๊บกดรับปุ๊บใส่เบอร์โทรไปเขาโทรมาบอกเลขอะไรใส่ไปแล้วก็ได้$30ง่ายๆแค่นั้น คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปวิธีการรับเงิน$30จากโบรกเกอร์ XM ครับผมโอเคครับ